Game of Teens เอาละครับผมตอนนี้กลับมาในรายการ Game of Teens นะพูดบ้างเหรออ้าวก็ผมเป็นพิธีกรอยู่ไงวันนี้ขอลองไม่ได้แบบลองดูลองดูห้าสี่เอาแบบคุณการเลยใช่ไหมห้าสี่สามสองเอาละครับกลับเข้ามาในรายการเอาละครับกลับเข้ามาในรายการเอาละครับกลับเข้ามาในรายการ Game of Teens เฮ้ยเหมือนมากเลยเอาอย่างไม่มีบ้านหน่อยนี่มันที่ผมแหบขนาดนั้นเลยเอาละเอาละเอาละไอ้เราติดไปทุกคนเอาละครับผมก็วันนี้เราก็เรียกว่าเมื่อกี้หาไป2เกมแต่อยู่ที่1ต่อ1นะครับผมตอนนี้ก็มาสู่เกมที่3ประจำวันนี้เกมชื่อว่า Game of Teens 3ปีนหน้าผาชิงเมืองกติกาก็คือทั้ง2ทีมแบ่งหน้าที่ผู้เล่นคนที่1เป่าลูกโป่งให้แตกแล้วโหนสลิงข้ามฟากไปฝั่งตรงข้ามคนที่2รับผ้าแล้ววิ่งกลับมาที่จุดปีนหน้าผาจำลองคนที่3ปีนหน้าผาขึ้นไปตีระฆังให้สำเร็จและคนที่4จะทำหน้าที่คอยขัดขวางไม่ให้ผู้เล่นคนที่3ทำสำเร็จด้วยลูกระเบิดน้ำทีมที่สามารถตีระฆังได้สำเร็จก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยสิเอ้าประมาณนี้ง่ายๆวันนี้เราไปแบ่งที่ปรึกษากันแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกได้ไปครับผมไปเฮ้ยก่อนไปก่อนไปกินก่อนกินก่อนจะได้ไม่เหนื่อยน้ำใจงามครับ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 เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะครับผมนี่ครับผมอันนี้ผมบอกเลยแข็งแกร่งมากน้องคุณแข็งแกร่งมากใช่
พราะพี่มาร์ทนั้นก็คือโยนไม่ยั้งเลยใช่ไหมคะโยนไม่ยั้งจริงคือโชคดีที่สีฟ้าเป็นโนนเพราะว่าเราแบบรักน้องโอ้โหเราแบบรักน้องโอ้โหเราแบบรักน้องโอ้โหนี่มาร์ทใช่ไหมกล้าทำอะไรเยอะมากหรอมีพี่รักเราใช่ไหมคะรักเราใช่ไหมคะมึงไม่ไหวแล้วเมื่อกี้เมย์ขึ้นหน้าข้างไอ้มาใช่ไหมโอเคจะไปอยู่ใกล้เมื่อกี้นี้เนี่ยรองเท้าคุณเปียกหมดทั้งคันเอาเสื้อฟ้ามา3ตัวเปลี่ยนเลยครับเป็นไปอยู่ทีมเดียวกันเลยได้เอามาเลยได้ไหมเปลี่ยนเลยบทลงโทษไปรับโทษที่เครื่องเล่น Sky Coaster อันสุดจะหวาดเสียวบรื้ยเอาละค่ะส่วนบทลงโทษของเรานะคะอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเองมันมีชื่อเรียกว่า Sky Coaster นั่นเองเขาบอกว่าปกติแล้วมันจะยิงขึ้นไป10เมตรแล้วก็ขึ้นได้แค่คนเดียวแต่พี่ดีบอกว่าเราใจดีเราให้ขึ้นไปได้2คนรู้สึกว่าไม่เหงาเกินไปใช่กลัวเหงากลัวคือให้จับคู่กันไปเหรอใช่ๆคุณถามความคิดเห็นไหมดูหน้าสิดูหน้าสิไม่อันนี้ซีเรียสเล่นไม่ได้จริงไม่รู้คุยกับทีมงานน้องริวเล่นได้ไหมเล่นได้ครับโอ้โหแพรวาเล่นได้ไหมครับเล่นได้เล่นได้เดี๋ยวอ่อยเนี่ยเวลาแพ้มึงชอบโดนอะไรแบบเนี้ยทำไมอ่ะพร้อมครับ ready มาเป็นไรกันตอนนี้มี3ทีมยังไงชมพูฟ้าและทีมมาร์ททำไมคิดอย่างนั้นล่ะทำไมคิดอย่างนั้นเลยผมไม่ได้คิดผมแย่ไอ้ทีมมาร์ทมีใครบ้างมาร์ทคนเดียวไว้ใจได้คนเดียวคือตัวเองคุณไม่ไว้ใจใครแล้วไม่ได้แล้วขาไม่ต้องสูงเยอะนะครับไม่ต้องสูงเยอะโอเคจับมือหน่อยยินดีด้วยเก่งมากเก่งมากดีครับโอ้ขาสั่นเบลรูปหน่อยไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรดีจ้ะโอเคโอเคป่ะพี่แม่เขาพร้อมแล้วข้อบวกสามารถข้อบวกสามารถจริงจริงก็อยากให้การหนุกแบบที่นนท์คุณบอกแหละค่ะเราจะให้พี่มาเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเครื่องเล่นนี้ที่จะสามารถสูงได้อุ้ยพี่เดี๋ยวกลับเข้าไปกลับเข้าไปโอ้โหพอยังพี่ไอ้ตัวอย่าเชื่อมันได้แล้วเอาเจ็บอย่าเชื่อมันจริงแค่อะไรคืออะไรทางโน้นนะทางโน้นลูกไปลูกบอลไม่ถูกทางโน้นน้ำใจกันไป3เกมครับผมแต้มอยู่ที่ทีมสีฟ้า2คะแนนทีมสีชมพูบานเย็น1คะแนนบานเย็นทีมบานเย็นทีมมาร์ชอีกคะทีมมาร์ชอ่ะทีมมาร์ช0คะแนน0คะแนนก่อนนะฮะอ้าวอันนี้ผมจะได้คะแนนจากอะไรผมไม่ได้ต้องคุณชนะเกมได้ไงคุณเป็นคนทำให้เกมชนะชัวร์นะด้วยลูกทีมของคุณชัวร์นะและลูกทีมของคุณเกมหน้ามีมาร์ชนะมีมาร์ชมีมาร์ชถามความรู้สึกก่อนเอาของน้องริวก่อนก็ได้ปกติชีวิตริวเครียดป่ะ
เครียดตอนเจอพี่มาร์ทครับเครียดตอนเจอพี่มาร์ทครับโอ้ชงเองโดนเองครับนนท์ล่ะนนท์เป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับก็อะไรคือไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมั่วๆดีแต่ก็เดี๋ยวก่อนดูหน้าทีมงานให้นึงไปพูดมั่วอะไรเขาไม่แล้วพี่แล้วมั่วอ๋อพวกผมโอเคพวกผมพวกพี่นี่ไงถ้าเป็นทีมนนท์เนาะทีมนนท์ไม่ได้ไม่ได้ทีมมาร์กไม่ได้เฮ้ยก่อนไปอย่าไปอย่าลงเพลงอ่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกสนุกจบโอเคได้ดีกว่าได้ดีกว่าใช่นะฮะแล้วยิ่งพูดแล้วยิ่งเสียวแต่ว่าพูดแล้วว่านนท์นี่เป็นตัวเก่งนะใช่อะไรอะไรเนี่ยหิวข้าวเออนี่กี่โมงแล้วทั้งนั้นตัวเองห้าโมงแล้วห้าโมงใกล้ไปใกล้เวลาอาหารแล้วล่ะเดี๋ยวได้กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวก็ใกล้บ่อยพักแล้วละกันก็ถามความรู้สึกเขาหน่อยไม่เราอยากฟังความรู้สึกทีมเอามาอยากพูดหนูรีบหนูหิว5โมงแล้วโอเคโอเคไปงานไปกินเลยไม่พูดความรู้สึกเป็นไงบ้างดีไม่คิดว่าจะได้เล่นเหมือนย้อนวัยอีกครั้งเรารู้สึกเหมือนแบบเราเข้าค่ายตอนประถมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะคุณมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมเวลาเอานี้ก็เรียกว่ากิจกรรมตอบก็ไม่ได้ไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็ครบประโยชน์นั้นที่รายการเรามีแป๊บเดียวเออจะซื้อรายการต่อไม่ได้ถ้างั้นซื้อรายการต่อไหมไม่ได้บริษัทคุณมาร์ทจำกัดแล้วก็บอกวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่สนุกสนานที่เราเล่นเกมกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้กันเลยนะครับบ้านผางามเมืองประจนภัยครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ายังเจอนนนะฮะเจอริวแล้วก็เจอมาร์ทได้อยู่นะครับผมที่รายการเกมออฟเทียนครับผม11โมงถึงเที่ยงทาง GM25 ครับทุกวันอาทิตย์วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวครับกินข้าวค่ะไปเอาทีมสีม้าชมพาทีมม้าเหนื่อยจังเลยอ้าวอาบน้ำแล้วเหรอล้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่เช็ดเมคอัพก่อนเหรอเดี๋ยวก็เป็นสิวหรอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วหลอดเดียวก็เอาอยู่ทั้งล้างเมคอัพแล้วก็สิ่งสกปรกลองดูค่ะเออออกหมดเลยอ่ะเฮ้ยเอาหมดเลยแน่นอนค่ะยืมไหมคะซิสก็ดีค่ะซิสเกิดพร้อมค่ะพร้อมอาบน้ำนอนพร้อมอาบน้ำนอนค่ะได้ค่ะได้ค่ะโมเมนต์ซ่ากับเบปซี่สวัสดีครับผมมาร์ทจุฑาวุฒิพัทรกำพลครับพิธีกรพิเศษประจำเทปนี้นะฮะก็ตอนแรกรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญเป็นพิธีกรพิเศษแต่ว่ารายการกับพิธีกรไม่ให้เกียรติผมเลยตั้งแต่มาเนี่ยใช้คำว่าพิเศษกับผมแล้วมาทำกับผมอย่างนี้ทำได้ยังไงโมเมนต์เกียรตินะฮะที่สุดในทริปน่าจะเป็นตัวผมเองนั่นแหละประเด็นมันเริ่มต้นจากเรื่องราวของไข่คือผมเนี่ยได้ปาไข่คุณกันแต่ว่าผมปาไม่โดนอ่ะผมปาไม่โดนไป2แล้วสุดท้ายเนี่ยมันมากอดผมอีกเนี่ยผมรู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าจะถามว่าจะให้กลับมาอีกไหมเนี่ยโดนอย่างนี้ก็ต้องคิดหนักนิดนึงแหละผมและทีมมาร์ชเนี่ยจะเตรียมตัวให้พร้อมกว่าเดิมฟ้าทลายโจรกับบานเย็นก็ผมไม่นับเป็นเพื่อนละทีมมาร์ชและผองเพื่อนนี่แหละเราตำแหน่งแชมป์ไม่ได้ใช่แล้วครับเรียกว่าเป็นการจบทริปด้วยความเกรียนปนความสนุกทำให้ทริปนี้ดูจะเป็นที่จดจำของเหล่าพิธีกร Game of Teensและมาร์ชเองก็ดูจะจดจำแบบไม่มีวันลืมแน่นอนครับเอาไข่ไหมผมอะไรเนี่ยทำโทษเกมแรกเฮ้ยไอ้ก็แคปให้มันดังไว้ดิ Game of Teens